สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็คงจะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี่แหละครับที่เราก็ได้เฝ้าติดตามการชุมนุมประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรสิ่งหนึ่งซึ่งเราทุกคนในขณะนี้คงจะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นม็อบที่น่ารักพอสมควรนะครับเพราะว่าได้นำเอาสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งดูแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่น่ารักดูแล้วไม่เครียดเท่าไหร่กลายเป็นจุดสนใจประจำม็อบไปเลยครับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการนำเอาแพเป็ดขนาดใหญ่สีเหลืองสดใสวางตามจุดต่างๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของทัพเรือตามคอนเซปต์การชุมนุมประท้วงที่เรียกว่าขบวนพยุหยาตราราษฎรและเราก็ต้องช่วยกันเอาเรือเป็ดออกมาซึ่งเดิมทีเดียวแล้วนะครับเจ้าเป็ดเหลืองที่ต้องการใช้เป็นเรือเป็ดปั่นขนาด2ที่นั่งแต่ว่าบังเอิญมันไม่สามารถที่จะใช้ได้จึงเอาเจ้าแพเป็ดเป่าลมสีเหลืองสดใสหน้าตายิ้มแย้มมาเป็นสัญลักษณ์แทนดูแล้วมันเป็นเป็ดที่น่ารักมากเลยครับแต่ว่าเจ้าเป็ดสีเหลืองก็สดใสใช้ไหลไปได้ไม่นานนะครับประมาณบ่ายสองฝั่งตำรวจก็เริ่มปฏิบัติการสลายม็อบโดยไม่มีคำเตือนนะฮะตำรวจบอกว่าเตือนแล้วแต่ว่าผู้ที่ชุมนุมประท้วงบอกว่าไม่ได้เตือนก็ไม่รู้ว่าใครจะโกหกหรือไม่โกหกก็จะไม่วิจารณ์ในส่วนนั้นแต่ผมจะพูดถึงในส่วนของเจ้าเป็ดน้อยหรือที่เราเรียกว่าเจ้าเป็ดมุ้งมิ้งที่นั่งยิ้มอยู่กลางม็อบนี่นะครับมันกลายเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวของผู้ประท้วงที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาพของเจ้าเป็ดน้อยในแต่ละครั้งที่มีการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็จะมีจุดกระด่างกระดำและทรุดโทรมลงทันตาเห็นเพราะว่าโดนน้ำบ้างโดนฝุ่นบ้างโดนเหยียบโดนย่ำบ้างอาจจะเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือตั้งใจก็ตามทีนะครับแต่ในประวัติศาสตร์ของการประท้วงที่ผ่านมานานาประเทศทั่วโลกก็มีการใช้เป็ดเหลืองในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อยู่บ่อยครั้งเลยอย่างเช่นการประท้วงในประเทศรัสเซียซึ่งมีผู้ประท้วงเรือนหมื่นถือเป็ดเหลืองและรองเท้าผ้าใบรวมทั้งทาใบหน้าให้เป็นสีเขียวเดินประท้วงกันบนถนนจะเป็ดเหลืองกับรองเท้าผ้าใบทำไมรัสเซียถึงได้ประท้วงรัฐบาลนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมในขณะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อปี2017ในสมัยของท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ประท้วงทั่ว82เมืองในรัสเซียได้รวมตัวกันเพื่อประท้วงการคอร์รัปชันของดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียที่ตอนนั้นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับท่านประธานาธิบดีปูตินสถานีวิทยุ Echo of Moscow คาดว่าการประท้วงครั้งนั้นเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 60,000 คนทั่วประเทศโดย 10,000 คนเนี่ยเป็นชาวมอสโกและเซนต์ปีเตอร์เบิร์กผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุ20ต้นๆทั้งนี้เนี่ยมีกิมมิกสำคัญของการประท้วงเนี่ยก็คือการถือเป็ดสีเหลืองรองเท้าผ้าใบและทาใบหน้าเนี่ยเป็นสีเขียวชนวนของการประท้วงครั้งนั้นก็คืออเล็กซี่นาวันนี่นักการเมืองฝ่ายค้านที่เป็นผู้เปิดเผยรายงานชิ้นหนึ่งที่มีเนื้อหาว่าท่านเมดเวเดฟเนี่ยครอบครองที่ดินเป็นจำนวนมากในรัสเซียและมีทรัพย์สินอื่นๆตั้งแต่เรือยอทสองลำมีไร่องุ่นคฤหาสน์หรูพร้อมสระว่ายน้ำและล้าวเป็ดขณะที่ชาวรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในรอบ2ศตวรรษโดยนาวานี่เนี่ยได้กล่าวว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านเมดเวเดฟได้มาเนี่ยล้วนเป็นของขวัญจากผู้มีอำนาจในรัสเซียที่มอบให้ผ่านองค์กรการกุศลโฆษกของเมดเวเดฟเนี่ยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและไม่มีการสอบสวนคดีอาญาแต่อย่างใด
เล้าเป็ดที่ว่าเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงในประชาชนชาวรัสเซียและสุดท้ายก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมด้วยการถือของเล่นเป็ดยางสุดน่ารักติดตัวไปในทุกเส้นทางที่กลุ่มประท้วงผ่านผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งนะครับแบกเป็ดยางสีเหลืองพร้อมกับกล่าวว่าเขาไม่ต้องการให้คนรวยเนี่ยครอบครองแม่น้ำไม่ต้องการให้แม่น้ำกลายเป็นสมบัติส่วนตัวของใครนอกจากนี้ในภาษาเซอร์เบียนเนี่ยคำว่าพัสค่าหรือเป็ดยังหมายถึงการช่อโกงอีกด้วยเมื่อพวกเขาพูดชวนกันว่าไปดูเป็ดกันเถอะก็หมายความว่าพวกเขาจะไปประท้วงนั่นเองการประท้วงครั้งนั้นเนี่ยถูกห้ามโดยรัฐบาลแต่ว่านาวานี่ก็ยังคงเป็นแกนนำขับเคลื่อนให้การเรียกร้องทางการเมืองยังคงดำเนินการต่อไปสถานีวิทยุ Echo of Moscow เนี่ยรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายแม้ว่าพวกเขาจะชุมนุมโดยสันติผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยโดนจับกุมและดำเนินคดีเพราะพวกเขาประท้วงโดยการถือเป็ดในการปราบปรามเนี่ยมีทั้งการใช้แก๊สน้ำตาการทำร้ายร่างกายผู้หญิงและวัยรุ่นรวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพที่ผู้ชุมนุมถูกลากไปบนถนนโดยไร้ทางต่อสู้อีกด้วยเป็ดอยู่ไหนล่ะครับในหมุดหมายของการประท้วงทั่วโลกก่อนหน้าประเทศไทยจะประท้วงแบบนี้นะครับรัสเซียเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่หยิบเอาเป็ดมาใช้ในการประท้วงเมื่อปี2016เนี่ยเจ้าเป็ดยางสีเหลืองก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงในบราซิลกับความหมายที่ว่าบราซิลไม่เอาเป็ดหรือเราจะไม่จ่ายเป็ดแล้วซึ่งการจ่ายเป็ดก็หมายถึงการจ่ายเงินสำหรับความผิดพลาดของคนอื่นในที่นี้หมายถึงการจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงของรัฐบาลสำหรับเป็ดประท้วงที่บราซิลเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัว X อยู่ที่ดวงตาด้วยพร้อมกับข้อความอย่าไปให้อาหารมันปล่อยให้เป็ดตายก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละประเทศนะครับที่จำไปใช้ขณะเดียวกันการประท้วงแบบเป็ดๆ เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยศิลปินชาวดัตช์ผู้คิดค้นโปรเจกต์เป็ดยักษ์ลอยน้ำซึ่งเป็นเป็ดยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันบอกว่าเขาสร้างเป็ดยักษ์ขึ้นมาเพื่อส่งต่อความสุขไปทั่วโลกและเป็ดของเขาไม่ได้มีนัยยะใดๆทางการเมืองทั้งสิ้นแม้ฮอฟมันจะไม่มีเจตนาทางการเมืองอย่างที่เขากล่าวแต่เจ้าเป็ดยักษ์ของเขาที่ถูกจัดแสดงในฮ่องกงเมื่อปี2013ก็ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไปโดยปริยายครับเมื่อมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพสำหรับชาวฮ่องกงหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่ากองทัพเป็ดเหลืองร่วม 30,000 ตัวในหน้าน้ำแผ่นดินจีนจนกลายเป็นที่ฮือฮาไประลอกใหญ่เลยต่อมามีการตัดต่อรูปถ่ายของชายหนุ่มหน้ารถถังในจัตุรัสเทียนอันเหมินและแทนที่รูปรถถังด้วยเป็ดเหลืองซึ่งภาพต่างๆเนี่ยถูกแชร์แบบกระฉ่อนว่อนเน็ตไปเลยครับเหมือนในปัจจุบันนี้ที่มีการเอา Photoshop เนี่ยมาตัดต่อรูปเป็ดวางอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ซึ่งเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันคล้ายกับที่ฮ่องกงเช่นเดียวกันร้อนถึงรัฐบาลจีนนะครับที่ต้องออกมากดปุ่มแบนเป็ดเหลืองสุดน่ารักสดใสให้กลายเป็นของต้องห้ามไปโดยปริยายกลัวเป็ดไปเลยนะครับรัฐบาลจีนในขณะนั้นแล้วเรากลับมาที่ประเทศไทยครับเป็ดเหลืองไทยเนี่ยก็ทำงานหนักไม่แพ้เป็ดในชาติไหนในโลกเหมือนกันจะเห็นได้ว่าแม้เป็ดประท้วงในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความหมายเชิงนัยยะที่แตกต่างกันแต่ก็ล้วนมีความสำคัญไม่ต่างกันครับอีกทั้งเจ้าเป็ดเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็มักนำมาซึ่งการแพร่กระจายของข้อมูลที่ไวกว่าการประท้วงโดยทั่วไปอีกประมาณครึ่งถึง19ด้วยภาพลักษณ์น่ารักไม่มีพิษมีภัยแต่สะท้อนถึงความหมายได้แสบสันของมันนี่เองนะครับเช่นเดียวกันกับน้องเป็ดในประเทศไทยภาพที่กลายไปเป็นโลกกำบังน้ำแรงสูงที่ตำรวจฉีดใส่ถูกกระจายในโลกออนไลน์จนเป็นที่สนใจทั้งในไทยและต่างประเทศ
ฟีดแบคผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆพบว่าผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพดังกล่าวอิมแพคโคตรๆเลยเช่นเดียวกับภาพที่เป็ดเนี่ยเลอะแก๊สและสีต่างๆแต่มันก็ยังยิ้มได้ครับจนหลายคนเนี่ยกล่าวทีเล่นทีจริงว่าน้องเป็ดเนี่ยมันทำงานหนักจริงๆนะเรียกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ออกมา1ครั้งแต่มันได้ถึง2ครั้งคือได้ทั้งอุปกรณ์ป้องกันตัวและได้ทั้งความสนใจจากชาวโลกเลยทีเดียวผมเชื่อว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงในวันไหนเวลาไหนคงจะได้เห็นเจ้าเป็ดเหลืองซึ่งผู้ชุมนุมได้ขนมาทั้งแบกทั้งหามทั้งลากมาเนี่ยในการชุมนุมในแต่ละครั้งสำหรับวันนี้ผมได้ให้ความรู้กับท่านผู้ชมซึ่งบางท่านอาจจะทราบแล้วว่าเป็ดเหลืองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงส่วนท่านที่ยังไม่ทราบเนี่ยก็ได้ทราบนะครับวันนี้ว่าเป็ดเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆแล้วจะเอามาใช้ในการชุมนุมประท้วงมันต้องมีที่มาที่ไปเพราะขณะนี้ทั่วโลกเราออนไลน์และเราสามารถรับทราบข้อมูลได้พร้อมๆกันอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าแต่ละฝ่ายจะใช้ประโยชน์ของการสื่อสารออนไลน์ได้ดีกว่ากันแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็อยากเห็นการชุมนุมเสร็จสิ้นไปโดยเร็วสงสารเจ้าเป็ดเหลืองครับกลัวมันจะได้รับความบอบช้ำไปมากกว่านี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ